มาดูเรื่องน้ำประปาที่จะมีการปิดน้ำประปานะคะในกรุงเทพมหานครช่วงเวลา3 ทุ่มคืนนี้เป็นประกาศของการประปานครหลวงนะคะ3 ทุ่มคืนนี้จนถึงตี5น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมมีถนนเยาวราชตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงคลององอ่างถนนจักรวรรดิตั้งแต่แยก SAB ถึงสะพานพุทธถนนราชวงศ์ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงแยกตัดถนนอนุวงศ์เพราะมีการซ่อมท่อประปาที่แตกรั่วฉุกเฉินบริเวณถนนจักรวรรดิค่ะแล้วอีก5วันนะครับ26เมษายนเน้นย้ำครับตั้งแต่5 ทุ่มจนถึงตี5การประปานครหลวงจะบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานผลิตน้ำก็คือโรงที่3 เสนนี่ทำเป็นครั้งที่2แล้วนะครับปิดปรับปรุงจะทำให้พื้นที่ต่อไปนี้น้ำไหลอ่อนถนนสวรรคโลกถนนนครสวรรค์ถนนบำรุงเมืองถนนเจริญกรุงถนนเยาวราชถนนราชวงศ์ถนนหลานหลวงถนนดินสอถนนมหาราชถนนมหานครถนนบรรทัดทองรายชื่อต่อไปนี้นะครับก็สำรองน้ำให้เพียงพอแต่ก็เก็บไว้แค่พอเหมาะนะครับคนอื่นจะได้ใช้ได้อย่างทั่วถึงกันเป็นถนนท่องเที่ยวเป็นถนนย่านอาหารยามค่ำคืนด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมตัวกันไว้ล่วงหน้าสักหน่อยค่ะ